สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซรัมจะขอนำเสนอเนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับไลท์โนเวลที่อนิเมะไม่มีของเรื่องชีวิตไม่ต้องเรียนขอแค่เป็นเทพในเงามืดในตอนที่11และ12ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในฉากเปิดของตอนที่11และซิดนั้นได้ไปแช่ออนเซนในไลท์โนเวลได้มีส่วนเสริมอีกนิดหน่อยครับโดยในชาติที่แล้วของซิดมีช่วงหนึ่งที่ซิดไม่ได้อาบน้ำแบบแช่ในอ่างเลยพอซิดคิดว่าการแช่อ่างนั้นช่างเสียเวลาแต่ถึงอย่างนั้นซิดคุงก็อาบน้ำอยู่นะแต่อาบฝักบัวครับผมแถมใช้เวลาในการอาบน้ำเพียงแค่3นาทีทุกวันเพราะนี่เป็นการกำจัดพฤติกรรมที่เสียเวลาอย่างการแช่อ่างและเอาเวลาตรงนั้นไปฝึกวิชาแทนและพอมีหลายเรื่องเกิดขึ้นเช่นการที่ซิดมัวแต่หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องราวของการที่จะต่อยสวนระเบิดปรมาณูด้วยหมัดขวาตรงทำให้ในที่สุดซิดก็รู้ว่าตัวเองนั้นเพี้ยนจากใจคนดูนะนี่มึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยทำให้ซิดกลับมาแช่น้ำตามเดิมซึ่งออนเซ็ตที่มีน้ำร้อนนี้ทำให้จิตใจปลอดโปร่งและส่งผลต่อการฝึกจนก่อให้เกิดความคิดนอกกรอบอย่างการตามหาพลังเวทกับออร่านั่นเองครับต่อไปเผื่อทุกคนสงสัยทำไมซิดถึงได้ไปแช่บ่อออนเซ็ตรวมกับอเล็กเซียนั่นก็เพราะว่าบ่อออนเซ็ตแห่งนี้นั้นเป็นบ่อสำหรับชนชั้นสูงถ้าใครสงสัยว่าอ้าวแล้วซิดนั้นมาแช่บ่อชนชั้นสูงได้ยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ที่แล้วนะครับโดยที่ช่วงเช้าตรู่ของออนเซ็ตแห่งนี้จะเปิดส่วนกั้นชายหญิงออกให้กลายเป็นบ่อรวมนั่นเองครับผมเรื่องสุดท้ายในฉากออนเซ็นทำไมพี่ซิดของเราต้องเอาผ้าขนหนูฟาดผ่านวังขาให้กระทบกับบ้านท้ายด้วยนั่นก็เพราะว่าซิดนั้นชอบท่าที่พวกลุงๆทำเวลาออกจากออนเซ็นก็ไม่มีเหตุผลนะครับแต่ซิดบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ตอนออกจากออนเซ็นจะไม่รู้สึกว่าได้มาแช่น้ำนั่นเองอะไรอ่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิก7เงาขององค์กรชาโดว์การ์เด้นกันนะครับนั่นก็คือเอฟซีลอนเอฟซีลอนเคยเป็นคุณหนูชาวเอลแต่ก็เหมือนกับทุกคนในชาโดว์การ์เด้นที่เธอเองก็เคยมีอาการปีศาจสิงสู่ทำให้เธอถูกทิ้งและอาณาจักรไล่ล่าเธอแต่เอฟซีลอนก็ได้ชีวิตใหม่โดยเธอได้รับการช่วยเหลือจากชาโดในวันนั้นจากวันที่ทุกอย่างพังทลายแต่เธอก็ได้พบกับความหมายในการใช้ชีวิตเอฟซีลอนเป็นคนหัวแข็งครับเธอเชื่อเสมอว่าตัวเองนั้นดีเด่นที่สุดและต้องการแสดงความโดดเด่นของเธอให้คนอื่นได้เห็นอยู่เสมอเพราะเธอนั้นเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีมีหน้าตางดงามฉลาดแถมยังโดดเด่นในเรื่องการต่อสู้อีกด้วยเธอเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีแต่เธอก็มีความสามารถมากพอกับศักดิ์ศรีอันนั้นครับผมและพอแบบนั้นวันที่เธอกลายเป็นปีศาจสิงสู่ทุกอย่างจึงพังทลายเธอสูญเสียความหมายในการดำรงอยู่แต่ก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะฆ่าตัวตายวันนั้นชาโดว์ก็ได้มาพบกับเธอผู้ซึ่งแบกร่างกายที่เริ่มเน่าเฟะเดินไปตามถนนบนภูเขาชาโดว์ได้ถามเธอว่าต้องการพลังอย่างนั้นเหรอเขากล่าวด้วยเสียงที่ดังกังวานมาจากห้วงลึกใช่เอฟซีลอนต้องการพลังขอเพียงแค่มีพลังเธอก็จะสามารถแก้แค้นผู้คนที่ทอดทิ้งเธอได้จะทรมานพวกเขาจนกว่าจะตายและทำให้เสียใจอย่างถึงที่สุดและแล้วพลังเวทสีม่วงแก้วน้ำเงินก็ได้เข้ามาปกคลุมตัวเธอและจากวันนั้นเธอไม่เคยลืมแสงนี้เลยเพราะมันเป็นแสงที่ทำให้รู้สึกโหยหาอดีตและยังอบอุ่นพร้อมเยียวยาทำให้เอฟซีลอนนั้นร้องไห้โดยไม่รู้ตัวจากนั้นเอฟซีลอนก็ได้ติดตามชาโดไปครับเธอรู้สึกสมเพชตัวเองที่สูญเสียทุกอย่างและการที่คนน่าสมเพชเช่นเธอได้รับการช่วยเหลือทำให้เธอรู้ว่ามีคนยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเธออยู่เธอเคยคิดว่าสิ่งที่เหลือล้วนไม่สำคัญอีกแล้วทั้งชาติตระกูลความงดงามและความสามารถแต่เมื่อได้พบรุ่นพี่ทั้ง4คนเธอก็ได้ถอดประพูดนี้ทิ้งไปศิลปะการต่อสู้ที่เธอถนัดนั้นเมื่อมันอยู่ในที่แห่งนี้กลับเป็นเพียงอันดับ2จากล่างสุดมันสมองที่เธอเคยภูมิใจก็เป็นอันดับที่2จากล่างสุดเหมือนกันนั่นทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจในตนเองและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเอฟซีลอนจะไม่มีที่ยืนและที่สำคัญคือเรื่องความงามนั่นก็เพราะว่าชาโดว์ที่เธอเคารพรักนั้นเป็นผู้ชายครับเธอได้วิเคราะห์เสน่ห์ของตนเองด้วยมุมมองบุคคลที่3และจากการประเมินช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นยิ่งนักที่จะสู้เรื่องนี้กับคนอื่นๆถ้าเอาแค่หน้าตาเธอก็คงไม่ต้องวิตกขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกับเธอล้วนแล้วแต่มีหน้าอกที่แบนราบทุกคนนั่นเองแต่แล้วสิ่งที่มาเติมเต็มในส่วนนี้ของเธอนั่นก็คือบอดี้สูตรสลามเอฟซีลอนสามารถควบคุมบอดี้สูตรสลามได้ดักใจครับภายในเวลาไม่ถึง3วันและเธอก็สวมมันอยู่เสมอโดยอ้างว่าเป็นการฝึกควบคุมชุดและเธอก็แอบยัดหน้าอกเพื่อบันทีละนิดโดยไม่ให้ทุกคนสงสัยแต่จนแล้วจนรอดนั่นมันก็แค่ชุดครับผมซึ่งต่างจากของจริงและเธอก็เริ่มมองเบต้าเป็นศัตรูจากนั้นเธอก็พยายามฝึกจนสามารถเรียนแบบการกระเพื่อมและผิวสัมผัสของหน้าอกได้ในที่สุดเมื่อเธอพยายามมาถึงจุดนี้เอฟซีลอนก็บรรลุวิธีควบคุมพลังเวทจนถึงขนาดที่อัลฟาอย่างต้องยอมแพ้
เอปซิลอนจึงถูกเรียกว่าผู้แม่นยำแต่เมื่อโตขึ้นเบต้าก็เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่เอปซิลอนก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเธอยัดสลามเข้าไปเรื่อยๆจนมันเสียสมดุลเพราะว่ามีแค่ขนาดหน้าอกของเธออย่างเดียวที่ใหญ่ขึ้นแต่ตัวของเธอนั้นยังเล็กอยู่นั่นทำให้เธอเริ่มปรับฟอร์มที่สุดสลามใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มก้นและบีบรัดหน้าท้องเพื่อเพิ่มความโค้งเว้าของร่างกายและใช้แผ่นเสริมทำให้ขายาวขึ้นจนออกผสมส่วนอย่างที่เราเห็นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ